สวัสดีครับเพื่อนๆผมวัชรินทร์ DIY ครับครับวันนี้ผมก็จะเอาสาระเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาเหล็กนะครับสำหรับงานก่อสร้างนะครับขอให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับสำหรับงานเหล็กนั้นนะครับเมื่อเราได้ทำการตัดดัดงอหัวและประกอบเป็นชิ้นงานของเราแล้วนะครับก็จะเป็นเหล็กตะแกรงบ้างเหล็กเสาบ้างนะครับซึ่งพร้อมที่จะใช้งานในการลงหลุมนะครับครับสำหรับอานเหล็กเสานั้นนะครับเมื่อเราเอาต้นเสาลงหลุมแล้วเสาต้นนี้ก็จะอยู่ตากแดดตากลมตากฝนเป็นเวลานานกว่าเหล็กอื่นๆนะครับซึ่งเรามีวิธีการนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เหล็กของเราขึ้นสนิมมากเกินไปก่อนที่จะมีเนื้อคอนกรีตห่อหุ้มนั้นนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมวิธีการดูแลรักษาเหล็กที่เราได้ทำการผูกมัดไว้แล้วนะครับเพื่อนๆครับครับครับสำหรับในกระบะนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็ปูนซีเมนต์นะครับซึ่งเราจะทำการผสมให้มีลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆกับสีที่เราทำการทาตัวเหล็กนะครับเมื่อเราผสมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้ทีมงานนะครับก็ทำการช่วยกันทาเหล็กนี้เอาไว้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อเป็นเนื้อซีเมนต์นะครับจะไปห่อหุ้มตัวเหล็กเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เหล็กเกิดสนิมครับสำหรับขั้นตอนในการทาก็ได้นะครับรดราดก็ได้ครับเมื่อตัวเหล็กโดนห่อหุ้มไปด้วยคอนกรีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะวางทิ้งไว้ให้แห้งสนิทนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ไปจัดเก็บในที่วางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเราได้ทำการเอาไปลงหลุมแล้วนะครับส่วนเหล็กที่โดนห่อหุ้มด้วยน้ำปูนนี้นะครับก็จะช่วยเคลือบเอาไว้ไม่ให้ตัวเหล็กของเราเกิดสนิมนะครับครับก็เป็นเทคนิคและวิธีการที่ช่างก่อสร้างทำกันมานะครับสำหรับการเคลือบผิวของเหล็กนะครับเพื่อที่จะปกป้องเหล็กไม่ให้เกิดสนิมนะครับเพื่อนครับครับก็ทาให้ทั่วๆนะครับรูดราดไปให้ทั่วๆสำหรับลวดก็เก็บไปหมดนะครับสำหรับสนิมที่ลวดจะโดนกัดก่อนนะครับเพราะว่าลวดจะเป็นเส้นเล็กนะครับครับเพราะว่าต้นเสาปลายเสานี้จะตากแดดตากลมอยู่นานนะครับก่อนที่จะได้ทำการเทเสาก็จะต้องผ่านการผูกเหล็กคานนะครับก็จะใช้ระยะเวลาที่นานกว่าก็ต้องทำการดูแลรักษาเนื้อเหล็กเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนครับครับเพื่อนครับสำหรับส่วนที่เป็นตีนกานี้นะครับสำหรับเหล็กที่เราได้ทำการหักเป็นรูปตีนกานี้ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการทาน้ำปูนแต่อย่างใดนะครับเพราะส่วนนี้อีกไม่นานก็จะลงสู่ก้นหลุมนะครับก็จะมีเนื้อคอนกรีตห่อหุ้มแล้วนะครับครับสำหรับช่วงเลยที่ห่อหุ้มไปนะครับก็จะเป็นส่วนของตอหม้อส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็จะปลูกขึ้นไปยังอากาศนะครับส่วนนั้นที่เป็นต้นเสารับโครงหลังคาก็จะอยู่นานก่อนที่จะได้ทำการเทเสาให้คอนกรีตห่อหุ้มนะครับครับจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำการดูแลรักษาเนื้อเหล็กของเรานะครับไม่ให้เกิดสนิมนะครับครับสนิมนั้นนะครับก็จะแบ่งออกได้เป็น3ชนิดนะครับคือสนิมฝุ่นนะครับแล้วก็สนิมแผ่นและก็สนิมขุมนะครับสำหรับสนิมที่เพื่อนๆได้รับชมอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เรียกว่าสนิมฝุ่นนะครับซึ่งสนิมฝุ่นนี้ก็สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำนะครับครับ
เมื่อมาติดอยู่นานแล้วสนิมก็จะกลายตัวเป็นสนิมแผ่นนะครับเป็นสนิมแผ่นแล้วก็จะกลายเป็นขุมๆของเหล็กก็เรียกว่าสนิมขุมนะครับครับครับก็คิดว่าอาจจะเป็นสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาเนื้อเหล็กของเราก่อนที่จะได้มีคอนกรีตห่อหุ้มนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาเหล็กเสริมคอนกรีตนั้นนะครับผมวัชรินทร์ DIY และทีมานะครับก็ช่วยกันสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินทร์ DIY ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนครับ